สวัสดีครับผมพิรัตปรึกษาอินดี้นะครับวันนี้ก็พิรัตก็มีแกดเจ็ตดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่มีผมร่วงผมบางช่วงนี้นะครับก็มีแชมพูดีๆนะครับมาแนะนำพี่สั่งมาจาก Lazada นะครับเป็นสินค้าดีๆใน TikTok นะครับเขาแนะนำกันมาว่าแชมพูตัวนี้ดีมากนะครับแก้ปัญหาผมร่วงภายในนะครับก็จะมีตัวนี้ครับแชมพูนะครับชื่อวาลิตนะครับถ้าอ่านไม่ผิดเดี๋ยวดูภาษาไทยก่อนนะครับนี่ครับแชมพูครีมนวดนะครับนี่ 2 in 1 นะครับเดี๋ยวหาชื่อไทยเขาก่อนนะฮะชื่อไทยเขานะครับนี่นะครับสรรพคุณนะครับลดผมร่วงขจัดรังแคและทำให้ผมนุ่มนะครับพอดีช่วงนี้นะครับเครียดนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงครับแล้วก็รังแคเยอะมากก็เลยลองสั่งมาซื้อมาใช้นะครับภายในก็จะมีกล่องของเขานะครับพับมาให้ด้วยนะครับพอเราประกอบเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยี่ห้อวาลิตนะครับหาซื้อได้นะครับ T in 1 นะครับราคาจริงๆนะครับจะอยู่ที่490นะครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับของ Lazadaก็จะฟรีค่าจัดส่งและก็เหลือราคาที่170บาทครับส่วนประกอบหลักๆนะครับของอันนี้ก็จะมีใบหมี่นะครับแล้วก็อัญชันขิงแล้วก็บอระเพ็ดนะครับวาลิตนะครับอันนี้เป็นสินค้าที่ทาง TikTok แล้วก็หลายๆที่นะครับเขารีวิวนะครับว่าใช้ดีแก้ปัญหาผมหลุดร่วงได้นะครับพี่ก็จะลองมาใช้ดูนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่าสำหรับพี่ราคา170บาทก็ค่อนข้างรับได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดราคาเต็ม490ก็ถือว่าเสี่ยงอยู่นะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะก็หาวิธีแก้ไปนะครับอันนี้จะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวถือขวดนิดนึงครับนี่อันนี้แม่พี่นะครับช่วงนี้แม่พี่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงนะครับเฮ้ยร่วงมานานใช่เดี๋ยวนางก็จะเป็นตัวแทนนะครับว่าใช้แล้วจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างก็ต้องหยุดของเก่าใช่แล้วก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับว่าหลังจากที่ใช้วาลิตนะครับว่าหลังศีรษะมีปัญหาที่มีปัญหาร่วงแล้วก็บางแล้วก็เหมือนมันไม่ค่อยแข็งแรงมันจะกลับมาฟื้นฟูได้หรือเปล่าไม่เพราะเราให้คีโมอยู่ก็เหมือนชาวบ้านกันแล้วป่ะใช่ผมแม่ก็ค่อนข้างอ่อนแอนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับยาสระผมจากLazada นะครับยาสระผมดังใน TikTok นะครับผมเดี๋ยวใช้ดียังไงก็จะบอกต่ออีกทีนึงนะครับผมหลายอย่างเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับมาแนะนำก่อนนะครับดูนะโอเคถ้าดีจะมาบอกมาหลายยี่ห้อแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าดีจริงหรือเปล่าไปแล้วครับบ๊ายบายครับแสงดีนะคะ